ทุกๆ10ปีชาวเมืองโอเบอร์อัมเมอร์เกาแห่งรัฐบาวาเรียของประเทศเยอรมนีจะจัดการแสดงละครเวทีเพื่อถวายแด่พระผู้เป็นเจ้าค่ะโดยก็จะเล่าถึงชีวิตในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของพระเยซูที่ต้องทนทุกข์ทรมานตลอดจนการคืนชีพภายหลังการตายด้วยการตรึงกางเขนธรรมเนียมการแสดงละครเรื่องนี้ย้อนไปได้ถึงช่วงศตวรรษที่17นะคะซึ่งก็เป็นช่วงที่เกิดโรคระบาดในเยอรมนีซึ่งตอนนั้นก็ได้ฆ่าชีวิตประชากรกว่า1ใน4ของประเทศค่ะทำให้ชาวบ้านในเมืองนี้ที่สามารถรอดชีวิตก็ได้ทำสัญญากับพระเจ้าว่าจะเล่นละครเรื่องนี้ทุกๆ10ปีเพื่อขอบคุณที่ทำให้ผ่านพ้นโรคระบาดมาได้การแสดงละครเวทีที่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับความทุกข์ทรมานของพระเยซูเป็นที่นิยมอย่างมากในช่วงศตวรรษที่16ถึง17ค่ะทว่าในปัจจุบันก็มีเพียงฉบับของเมืองโอเบอร์ที่เมืองนะคะโอเบอร์อัมเมอร์เกาแห่งนี้เท่านั้นที่ยังหลงเหลืออยู่นะคะในขณะเดียวกันค่ะจากการผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรคระบาดของรัฐบาลเยอรมันเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทำให้ละครเวทีเรื่องนี้สามารถกลับมาจัดแสดงได้ตามปกติแล้วหลังจากเลื่อนกำหนดเดิมนะคะมากกว่า2ปีมีกำหนดการแสดงรอบแรกวันที่14พฤษภาคมที่จะถึงนี้ค่ะ